จะใช่นะฮะบูสเซอร์ท็อปเลนครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านลัมเบิลเจอกับเคนะครับเคที่ตอนแรกผมโดนถักปากกาบอกว่าจะไปกลางไปกลางไปกลางหรือว่านั่นบอกว่าใช่ใช่ไปกลางครับไปกลางอ่ะแล้วก็จังเกิลครับเป็นจาวานดูโฟสนะครับเจอกับแซคแคร์จอมันบูนั่นเองครับผมเอพีแคลรี่หรือเอพีมิดเลนนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไลท์เจอกับไซล่าครับซับพอร์ตฮะโซน่าครับเจอกับลูลูฮะก็เป็นเอาลงเอดีแครี่ครับตัวท้ายมิสฟอร์จูนเจอกับตัวอะไรผมไม่เอียวครับมิสเรียวโป๊กทีมโป๊กก็คือการใช้สกิลแย่ประตูตรงนี้ครับแซกมาครับปล่อยเวทีนะครับเคพยายามนี่เราแล้วก็แซกบล็อกได้สวยนะฮะอีกนายก็สามารถพิมพ์จัดได้หรือเปล่าครับถึงกับว่ารอดนะแต่ไม่รอดแฮะบอยครับเฟิร์สบัตครับตกไปทางด้านของเดอะลอสแฟกเมนต์นั่นเปิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเปิดคือตัวเปิดประเด็นแต่บูสเซอร์คือตัวล้วงพวกตัวนิ่มๆอย่างเช่นแครี่หรือพวกตัวเวท AP แครี่ให้เขาแบบโพซิชันเสียไม่สามารถที่จะอยู่ในโพซิชันที่ต่อสู้ได้คือผมจะบวกแล้วบวกตายมัวแต่ไปบัญญัติคำศัพท์กันจบกันครับจบกันคืออย่างที่คุณสนักกี้พูดเมื่อกี้เนี้ยมันจะเป็นพวกประมาณว่าตัวเกมเข้าไปแล้วอัดสกิลที่โดตาอามาไม่ได้ที่เซนโดไปอีกทีนึงครับไล่ยิงโอ้ยลุยจบได้ไหมเอียเรียบร้อยฮะแน่นไงเฮ้ยคุณผมทำงานอยู่เออคุณชอบเบี่ยงประเด็นน่ะแล้วเด็กก็มองภาพแต่เวลาเสียงคุณภาคนี่มันแบบเวลาเขาคิวมันลึกเสียงแบบนะคุณจะให้ผมภาคยังไงเข้าไปจังหวะนี้คิดเซนโดเข้าไปนั่นไงไอตายเพราะว่าเจ็บอันนี้ไม่ใช่คำทันเรื่องครับน้องคนเจ็บ2ครับไซล่า83ทางด้านของลูลูได้ไป7แล้วก็ไอเหลือได้ไป 9.2 มาดูกันหนึ่งที่มีกันค่อนข้างใกล้เคียงนะฮะแล้วตอนนี้แซกกระโดดเข้ามาด้านหลังครับก็ไปทีหนึ่งแล้วก็เป็นทางด้านของโซน่าตกอยู่ในวังง้อมครับโซน่าพยายามที่จะดิ้นช่วยมิกเอาฟอนจุดเอาฟอนจุดยิงแรกอย่างนี้ไม่ดีนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับลูลูเก็บโซน่าไปแล้วก็ทางด้านไลท์เข้ามาอีกทีหนึ่งมีก็ล็อกเอาไว้เรียบร้อยได้เอสเดียวติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเลยนั่นเองช่วงสุดต่อเหมือนคนดีจริงใครไปไม่ถึงแต่ผมถึงแน่นอนแต่จังหวะนี้ครับเข้าไปเต็มๆครับกินโดนแล้วก็เก็บทางด้านของลูลูไปได้ก่อนนะทุกอย่างได้โอ้โหเข้าไปซับเรียบร้อยขังสวยจริงๆฮะมา3จ่าย4หรือเปล่าจังหวะนี้ไปจ้าโปรโมชั่นนั่นไหนเออแล้วนะครับแล้วซ้อนหลังครับเข้าหลังหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับเห็นตุ่มลักไวๆครับเข้าไป2เสาตัดสินใจนะครับลัมโบแทงเข้าไปอย่างนี้กระโดดข้อมาได้2ตัวเข้าไปตรงหลักอย่างนี้จะได้ไหมแต่จะวัตเตอร์โฟมเหมือนจับไม่ไหวครับที่เข้าไปมาแล้วก็ต้องแซกนะเข้ามาลุ้นตรงกลางแล้วชิงออกไปทางด้านซ้ายตรงนี้ทางด้านของไซล่าโดนล็อกเอาไว้แล้วก็โดนจากด้านของเคอาจจะคิวไปแซกตัวแตกไปแล้วครับทนายมิออฟฟอร์จูนพยายามที่ไล่ยิงเคอยู่ดับเบิลคิวโดยมิออฟฟอร์จูนนะไปคนครับแล้วก็เนี่ยครับแซกโดนเกตเจลลี่ฮะเรียบแล้วตอนนี้นะครับทนายมิออฟมีตัดสินใจที่จะกระทำชำเราบาลอนนาชอให้ถึงแก่ชีวิตนั่นเองครับทนายโปรโบก็รู้เช่นกันครับพยายามที่จะมาโป๊กมาใครหรือมาจะโยนสกิลเรียกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ขาดเลยอ้อมหลังยังไงครับจะมีคนเข้ามาแหมอย่างนี้ไม่ดีนะโดนแอตแทกฟีนั่นไงแซกมาแล้วมาแล้วครับแซกกระโดดเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยครับทางด้านของจาวาเดอร์โฟโดนเก็บไปโดนทางด้านใครนะครับแล้วตอนนี้เข้ามาลงไปทางด้านแซกจะตายหรือเปล่าครับออกไปแล้วลัมเบิร์ดลัมเบิร์ดลัมเบิร์ดพยายามที่จะตามลูลูกับทางด้านเอสเลียวครับมิดออฟฟอร์จูนเหลือเลือดเกินครึ่งหลอดนะฮะตามไปอยู่ตักตักสิทธิ์เข้าไปไล่ยิงอย่างนี้ยิงเข้ายิงเนี่ยมีอีกไนท์เข้ามาโป้งตะกี้ใส่อีกทีนึงก็เก็บเยลลี่ฆ่าทางด้านของแซกไปได้นั่นเองนั่นแซกตัวใหญ่ใช่ไหมน่าแซกตัวใหญ่เอาละครับล็อกตึงได้แล้วก็ลัมเบิลเปิดสกิลเป็นทิ้งแนวหลังนะครับแซกกระโดดไปกลางวงอีกแล้วครับโดนล็อกครับล่วงฮะตามเคยครับชิซโดเข้าไป2คนครับโดนทางด้านของเคกับทางด้านของมักคินิจ้าชะทางด้านของเอสเดียวและตอนนี้นี่ก็ไล่กันแล้วครับแลกกัน1-1ครับแลกกัน1-1แต่มิสออฟฟอร์จูนยังเลือดเต็มหลอดอยู่นะทำให้ทีมพีเตอร์กับอะไรนะตกไปของทางด้านบีทีกลางแล้วขอแพ้แล้วตรงนี้แม่เมื่อกี้ล็อกแซงไม่ได้นะครับทางด้านของไล่ใครสักคนเมื่อกี้นี้สกิลไปแล้วแพ้ไปเขายังไงไม่เห็นมีใครตีกันเลยอะแซกเจ็บครับโอ้โหลูกก็เจ็บมีการใส่ไวโกให้แซกนะครับแล้วก็เคครับโดนล็อกโดนจับตายโดนเช็คล้ำหน้าไปครับจังหวะนี้ครับทางด้านแซกกับทางด้านของไซล่าและเอสเดียวต้องเข้าไปดิเจเลือดแล้วก็น่าจะเพียงพอกับการจบหรือเปล่าต้องมาดูกันใช่
เอาแล้วเอาแล้วจะเข้าไหนจะเข้าลึกเลยไหมหรือจะเข้ามาข้างนอกก่อนแต่ข้างนอกก่อนไหมหรือก่อนที่เข้าไปจากในตรงนี้แซกโดนล็อกไว้แล้วครับตรงนี้แม่จะเข้าไปยังไงวันนี้ถึงกับต้องสีแต่ชิจิโนะเกี่ยวทางด้านของเอ็นเดียวไว้ได้ครับเอ็นเดียวถึงกับต้องแฟดหลบไม่ใช่แฟดติดเมื่อกี้เขาบิงใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เข้าไปเคาะในบ้านเข้าไปครับแม่แต่จบแล้วครับเกมนี้ก็ตกเป็นของชัยชนะของทางด้านทีมเนโกะ